ได้ยินไหมนะได้ยินไหมนะ ไม่ได้ยินสวัสดีค่ะกวางเดียนลองนะคะวันนี้กวางก็อยู่ที่โรงพยาบาล ID Hospital นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกวางทำ ASMR นี่ไม่ใช่อะไรนะคะตื่นเต้นค่ะพยายามทำให้ตัวเองรีแลกซ์อยู่นะคะจะได้ตื่นเต้นน้อยลงนะคะจะได้เจอคุณหมอค่ะก็วันนี้นะคะที่กวางมาปรึกษาคุณหมอก็มาปรึกษาในเรื่องของโครงหน้าค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างหน้าใหญ่นะคะไม่รู้แบบคนอื่นอาจจะมองว่ามันเล็กแล้วแต่สำหรับกวางคือแบบมันยังไม่ได้มาตรฐานของเราอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้กวางต้องใส่แว่นคอยแบบปิดโหนกแก้มตัวเองถึงจะรู้สึกมั่นใจแล้วก็มีเรื่องของตานะคะคนที่เจอกวางส่วนใหญ่มันจะบอกว่ากวางอ่ะเป็นคนตาตกและดูเป็นคนแบบตาเศร้าอะไรเงี้ยจริงไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นได้อะไรนะคะแค่หางตามันตกเฉยๆอย่างเงี้ยแบบเวลาออกไปข้างนอกไม่ได้แต่งหน้าคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยเป็นไรเศร้าหรอแบบดูง่วงจังคือแบบเราก็เลยแบบอย่ามาแก้ตรงส่วนนี้ให้มันดูตาสดใสมากขึ้นค่ะแล้วก็มีของส่วนตรงจมูกค่ะส่วนตัวกวางเคยทำจมูกมาแล้วประมาณ5ปีได้แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทรงที่ถูกใจเท่าไหร่รู้สึกว่าหน้ายังแข็งไปนิดนึงเราอยากให้หน้ามันดูหวานดูละมุนดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนจะแบบอยากเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะอยากเป็นเจนนี่เมืองไทยค่ะกวางชอบเจนนี่เพราะว่าเวลาแบบเขาสวยแต่งหน้าเนี่ยเขาก็สวยมากแต่เวลาเขาไม่แต่งหน้าใสๆอย่างเงี้ยเขาก็จะดูหน้าตาน่ารักละมุนต้นๆคือเราอยากได้ฟิลนั้นก็เลยแบบถือเล็บเจนนี่แบ็คพิงค์มาให้คุณหมอเลยค่ะก็เขินอยู่นะจะยืนให้คุณหมอดูตัวเองก็ยังเขินแต่นั่นแหละค่ะอยากเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะJenny. Yes. 근데 Jenny 보다 뭐 얼굴이 크지 않으신데 작은 것 같은데? Jenny가 약간 멋스러운. 작고 귀여운 사진이죠. 아, 그럼 완전 뭐 룩성 막 나락 너이나가. 사실 여지는 있기는 있는데요. 이거를 끝까지 터놓으면 눈이 약간 처져 보이는 느낌이 심해질 것 같거든요. สวัสดีค่ะทุกคนกวางเดียลองเองนะคะวันนี้ก็ครบรอบ1เดือนเต็มพอดีเลยนะคะหลังจากที่กวางได้ทำเป็นโครงหน้าโหนกแก้มกรามคางนะคะแล้วก็มีการแก้จมูกแล้วก็แก้ตา2ชั้นด้วยตอนแรกก็คือแบบว่านึกว่าจะแบบไม่ไหวแน่ๆเลยเพราะว่าทำเยอะมากทำทั้งหน้าเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะชิลมากก็มีบวมแหละตามประสาที่ทำศัลยกรรมก็ต้องบวมเนาะแต่ของกวางคือแทบจะไม่ช้ำหรือกวางแทบจะไม่เห็นความช้ำบนหน้ากวางเลยรู้สึกว่าหมอมือเบามากค่ะไม่ช้ำเลยค่ะแต่เรื่องบวมก็บวมอยู่แต่ว่าก็กินอาหารดูแลตัวเองทำตามที่คุณพยาบาลแล้วก็คุณหมอแนะนำก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวค่ะหน้าใหม่กวางรู้สึกชอบ
มากตั้งแต่กวางถ่ายรูปแบบกลับมาถ่ายรูปถ่ายไอจีถ่ายสตอรี่หรือแม้แต่เราไปติดอยู่ในสตอรี่ของเพื่อนเรารู้สึกได้เลยว่าหน้าเราแบบเฮ้ยมันหวานขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังจะไม่ยุบดีหรือมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังรู้สึกบวมอยู่นะคะแต่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆจริงๆค่ะเรารู้สึกแฮปปี้กับการถ่ายรูปมากแฮปปี้กับการถ่ายวิดีโอแล้วก็แฮปปี้กับการออกไปใช้ชีวิตแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมากๆเลยเมื่อก่อนกว่าไม่เคยรู้สึกว่าแบบก็คิดว่าตัวเองหน้าตาดีอยู่ประมาณนึงแต่รู้สึกว่าอยากจะน่ารักให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกซึ่งตอนนี้ก็ออกมาสมใจแล้วนะคะน่ารักฟิงๆละมุนธรรมชาติจมูกสลบนิดนึงโอ้ใช่เลยค่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตกว่านะคะจากที่กวางใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจมานานมากหลายปีมากแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้หลังจากได้ทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่เราวางแผนมาดีและประทับใจมากๆจริงๆค่ะรู้สึกว่าตัวเองเลือกถูกแล้ว